สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่ธนาคารได้นะครับสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปยืนยันตัวตนแทนเราได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับและจะเข้าไปตรวจติดตามผลการยืนยันตัวตนได้เมื่อไหร่มารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการจะทำหนังสือมอบอำนาจนะครับจะต้องไปทำการดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้จากทางเว็บไซต์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้จากทางเว็บไซต์กันนะครับวิธีการดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างเล็กน้อยนะครับให้ไปหาคำว่าดาวน์โหลดเอกสารโครงการนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับให้ไปหาเอกสารที่มีชื่อว่าหนังสือมอบอำนาจการยืนยันตัวตนนะครับให้แตะเข้าไปนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ออกมาแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับเมื่อเราพิมพ์เอกสารออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เอกสารออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกรอกข้อมูลลงไปในเอกสารกันนะครับเมื่อเราพิมพ์เอกสารออกมาจากทางเว็บไซต์แล้วนะครับต่อมานะครับให้เรามาทำการกรอกข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของผู้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของผู้ที่รับมอบอำนาจนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกรอกกันนะครับด้านบนตรงนี้นะครับให้กรอกวันที่เดือนแล้วก็พ.ศ.ที่เราต้องการจะเดินทางไปยืนยันตัวตนนะครับสมมุติว่าต้องการเดินทางไปในวันที่8นะครับเดือนมีนาคมนะครับ2566นะครับตรงนี้นะครับโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านางสมมติว่าเป็นนางนะครับสมมุติชื่อนะครับว่าเป็นนางสายลมเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อสมมุติเฉยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอายุนะครับสัญชาติบ้านเลขที่นะครับหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อเราได้นะครับก็ให้กรอกลงไปด้วยนะครับผมและในส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของผู้รับมอบอำนาจนะครับให้กรอกชื่อนามสกุลอายุสัญชาติบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบอำนาจนะครับสำหรับการกรอกข้อมูลลงไปในเอกสารตรงนี้นะครับจะต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็อ่านง่ายแล้วก็ต้องกรอกให้ครบด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็อาจจะเขียนเร็วไปหน่อยนะครับผมสำหรับข้อความตรงนี้นะครับจะมีแจ้งเอาไว้นะครับว่าเป็นผู้มีอำนาจจัดการในการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการและข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเองเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็ให้มาทำการเซ็นชื่อตรงนี้นะครับโดยในช่องแรกตรงนี้นะครับจะเป็นการเซ็นชื่อของผู้มอบอำนาจนะครับสำหรับผู้มอบอำนาจที่เขียนได้เซ็นได้นะครับก็ให้มาเขียนที่ช่องนี้นะครับผมแต่สำหรับท่านใดนะครับที่เขียนด้วยลายมือไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปได้นะครับผมพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปได้เลยนะครับอันต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของผู้รับมอบอำนาจนะครับก็ให้มากรอกชื่อให้เรียบร้อยนะครับส่วนบรรทัดนี้นะครับก็ให้เขียนชื่อด้วยตัวบรรจงนะครับตรงนี้นะครับทั้ง2ช่องนี้จะเป็นในส่วนของพยานนะครับผมก็ต้องลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะเขียนตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่านางสายลมชอบทำเกษตรคนนี้นะครับไม่สามารถเขียนได้นะครับผมไม่มีความถนัดในการเขียนนะครับก็จะใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับผมสมมุติว่าเรามีหมึกพิมพ์อยู่นะครับก็ปั๊มหมึกมานะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับสมมติว่าพิมพ์ลงไปแล้วนะครับสมมติว่านี่คือลายนิ้วมือนะครับสมมตินะอันนี้คือลายนิ้วมือแล้วกันนะครับสมมติว่าเป็นลายนิ้วมือนะตรงนี้นะครับตรงชื่อนะครับตรงนี้นะเราสามารถให้ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเขียนชื่อของเราลงไปแทนก็ได้นะครับผมแต่ลายพิมพ์นิ้วมือตรงนี้นะครับจะต้องเป็นลายนิ้วมือของผู้ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับตัวอย่างการกรอกก็ประมาณนี้นะครับแต่เวลากรอกจริงๆต้องเขียนให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางวิธีการกรอกเท่านั้นนะครับผมและหลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลลงไปในหนังสือมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับสำหรับเอกสารที่จะประกอบการยืนยันตัวตนก็จะมีทั้งหมดดังนี้นะครับในกรณีที่มอบอำนาจนะครับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่ธนาคารได้นะครับ
และต้องการจะทำหนังสือมอบอำนาจนะครับจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้นะครับ1นะครับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับซึ่งเป็นบัตรประชาชนตัวจริงนะครับผม2นะครับหนังสือมอบอำนาจนะครับก็คือหนังสือที่เราได้กรอกข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ3นะครับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะครับต่อมานะครับสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานยืนยันตัวตนด้วยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนแบบไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้นะครับจะต้องมีใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายหรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเมื่อเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับเราก็นำเอกสารทั้งหมดนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้เลยนะครับผมโดยสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคาร3แห่งนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับผมธนาคารแรกนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารธกสนะครับผมสามารถเลือกธนาคารที่ท่านเดินทางสะดวกได้เลยนะครับและหลังจากที่ผู้มอบอำนาจได้ทำการยืนยันตัวตนที่ธนาคารแทนเราเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้น24ชั่วโมงให้เข้าไปตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็ให้ไปแตะที่คำว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ยืนยันตัวตนผ่านนะครับจะมีข้อความติ๊กถูกสีเขียวตรงคำว่าผลการยืนยันตัวตน EKYC นะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับหมายความว่าท่านผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับทำการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารอเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปนะครับคลิปนี้ก็มาแชร์ข้อมูลประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์สอบถามพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ